สักครู่คะเดี๋ยวกลับมาชมฝรั่งที่พยายามพูดภาษาไทยจะมีตัวช่วยอย่างไรติดตามชมในสเก็ตข่าวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะไปพบกับเคยฝรั่งใจดีท่านนี้เลยค่ะชาวจังหวัดอุดรธานีเคยเห็นฝรั่งท่านนี้หรือเปล่านะคะท่านนี้ชื่อว่าคุณโกรันเฟรมรินค่ะมาจากสวีเดนมีภรรยาเป็นคนไทยมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีได้4ปีแล้วค่ะคุณโกรันเนี่ยเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อกโดยเฉพาะเด็กๆก็เลยเป็นห่วงนะคะควักกระเป๋าใช้เงินตัวเองซื้อหมวกกันน็อกนำติดรถไปด้วยพอเจอเด็กที่ไม่สวมหมวกกันน็อกก็จะถามคุณต้องการหมวกกันน็อกไหมถ้าต้องการนี่มอบให้เลยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้มาเกือบ1เดือนแล้วแต่ความที่คุณโกรันเนี่ยยังพูดภาษาไทยไม่ได้เพื่อกันลืมมีตัวช่วยค่ะด้วยการพิมพ์เป็นภาษาคาราโอเกะติดเอาไว้ที่รถเมื่อจะถามก็พูดได้ทันทีคุณต้องการบวกคาราโอเกะไหมโอเคเย้แหมช่างเป็นเคยฝรั่งที่น่ารักแล้วก็ใจดีจริงๆเลยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าว